ันนี้มาดูรถดับเพลิงวินเทจมากเลยนะครับ Toyota Land Cruiser นะครับอันนี้ยังใช้ได้จริงอยู่นะคันนี้นี่ไม่น่าจะต่ำกว่า50ปีนะสภาพยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับดูแลดีมากดูข้างในซิเป็นยังไงบ้างเปิดได้ไหมไม่กล้าเปิดนะฮะไปดูคร่าวๆก่อนแล้วกันข้างในเป็นยังไงนะครับเปิดสักนิดนึงดีกว่าโอ้วินเทจน่าดูเลยนะวันนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงหัวเก่งเลยกระบะสมัยก่อนคันมาเริ่มเลยนะครับก็มาต่อพ่วงเป็นรถดับเพลิงอันนี้นะครับก็เป็นหัวไฮดรันนะครับเป็นเขาเรียกอะไรฟิกมอนิเตอร์ก็มีท่อนะครับโฟมนะครับไปฉีดโฟมได้นะครับดูหลังรถสิใครที่ชอบรถดับเพลิงก็คงจะถูกใจนี้มากเลยนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะนอกจากที่ปตท.สผ.นะครับอันนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำนะครับดูสิครับเป็นไงมีอะไรบ้างนะครับมีเพชรเกตด้วยอันนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ตั้งโชว์นะอันนี้จะเป็นกล้องหรือเปล่ามาดูรอบๆกันนะไฟไซเรนสีฟ้านะครับสวยงามมากโอ้สปอตไลท์ดวงเบลเลอร์เลยนะครับถ้าเทียบกับกระบะปัจจุบันนี่กระบะปัจจุบันนี่คันเล็กไปเลยนะครับข้างบนก็เก็บพวกสายดับเพลิงนะครับสายดูดน้ำสายดูดน้ำโอเคครับดูยากนะครับดูยากผมว่าราคานี้น่าจะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นะครับว่าเป็นของเก่าแล้วก็เป็นของหายากมากนะครับแล้วสภาพก็โอ้โหยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับโอเค